โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ฮะก็จะมาปลูกกิ่งตอราชินีพันดอกต้นนี้ให้ชมฮะต้นนี้นะฮะจำได้กันหรือเปล่าฮะพอดีว่าต้นนี้เป็นของสวนผมเองแล้วก็ได้ขายมาที่โรงแรมชวนชมไฮรีสอร์ทสระบุรีนะฮะก็นี่ก็ครบรอบเปลี่ยนดินแล้วฮะก็ได้มาจากการเปลี่ยนดินให้ก็เดี๋ยววันนี้นะฮะก็จะนำคลิปวิดีโอฮะมาให้ชมว่าแนวทางการปลูกราชินีกิ่งตอนของสวนชวนชมพี่อุ้ยนะฮะปลูกยังไงฮะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะฮะตอนนี้ก็น่าจะลงในกระถางประมาณเมตร50ฮะเมตร50ใหญ่มากใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยฮะ
ับราชินีกิ่งตอนความสูงโอเพ่นตัวนี้ฮะจะถัง 1.50 ฮะใช้เวลาตัดรากตัดใบแล้วก็ปลูกเป็นเสร็จประมาณ4ชั่วโมงนะฮะก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือกบรากแล้วก็รดน้ำนะฮะก็ตัวนี้ฮะตั้งอยู่ที่ชวนชมเดอะไฮรีสอร์ทนะสระบุรีนะฮะตัวนี้ก็ใหญ่มากเลยมีตอนต้นใหญ่และต้นสวยด้วยตัวนี้นะฮะก็โอเคฮะสำหรับนี้นะฮะหากภาพประการใดก็ขออภัยนะที่นะฮะยังไงนะฮะก็ฝากอย่าลืมนะฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีครับ